ในขณะที่โลกกำลังพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของสงครามในยูเครนปรากฏว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะคะรัฐบาลพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมได้ทำในสิ่งที่สร้างความตกตะลึงแล้วก็เรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักนั่นก็คือการลงนามความตกลงกับประเทศรวันดาค่ะเพื่อที่จะส่งผู้ที่อพยพเข้ามาในสหราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ต้องการขอลี้ภัยที่นี่เนี่ยให้ไปอยู่ในรวันดาประเทศที่อยู่ไกลออกไปถึง 6,500 กิโลเมตรแถมยังเป็นการส่งให้ไปอยู่อย่างที่เรียกได้ว่าตีตั๋วเที่ยวเดียวนะคะก็คือให้ไปลี้ภัยในรวันดาแทนค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมสหราชอาณาจักรถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงรับผู้อพยพเหล่านี้เอาไว้ไม่ได้นะคะในขณะที่ยอมรับผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนเข้าประเทศแล้วผู้อพยพที่จะถูกส่งไปรวันดาเนี่ยเป็นใครมาเริ่มที่เรื่องของผู้อพยพก่อนนะคะผู้อพยพที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือผู้ที่ลักลอบอพยพผ่านฝรั่งเศสนะคะเข้ามาในสหราชอาณาจักรซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะแม้ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยจะให้เงินช่วยเหลือกับฝรั่งเศสเพื่อที่จะลาดตระเวนชายฝั่งนะคะคอยเฝ้าระวังสอดส่องทางอากาศแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคนพยายามเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษเข้ามาสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 28,000 คนค่ะจุดที่คนเหล่านี้เดินทางเข้ามาก็คือบริเวณช่องแคบโดเวอร์ค่ะซึ่งมีความยาวประมาณ50กิโลเมตรเป็นเส้นทางเดินเรือที่คับข้างที่สุดในโลกเลยนะคะผู้อพยพเหล่านี้ก็ล่องเรือยางเข้ามาในทะเลที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยแต่ว่าผู้อพยพหลายคนจากประเทศต่างๆอย่างเช่นซีเรียอัฟกานิสถานแล้วก็เอริเทรียต่างก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่นี่ค่ะโดยผู้อพยพบางคนก็ต้องการหนีภัยการสู้รบในประเทศหรือว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายในบ้านเกิดนะคะขณะที่บางส่วนก็ต้องการหาโอกาสทำงานค่ะการเดินทางเข้ามาของผู้อพยพเหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในยุโรปสำหรับคนที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะคะต่างก็ต้องการที่จะยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยค่ะซึ่งก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรวมคู่สมรสรวมเอาบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางมาด้วยกันอยู่ในคำร้องขอลี้ภัยได้ค่ะกระบวนการพิจารณาก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องรอนานกว่านั้นค่ะทีนี้ในระหว่างที่รอการพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเงินนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยแล้วก็มีสิทธิ์ได้เงินช่วยเหลือคนละประมาณ 1,700 กว่าบาทด้วยค่ะต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่ากลุ่มที่มีความเปราะบางนะคะอย่างเช่นเด็กแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคำร้องเนี่ยได้รับการอนุมัตินะคะพวกเขาก็จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วก็สามารถพำนักในสหราชอาณาจักรได้นาน5ปีนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถทำเรื่องขออยู่อาศัยเป็นการถาวรได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้สถานะเนี่ยก็ต้องออกนอกประเทศไปนะคะซึ่งก็มีที่ออกไปด้วยความสมัครใจแล้วก็ต้องถูกในประเทศไปก็มีค่ะยังไงก็ตามค่ะพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์คำตัดสินได้แล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในกระบวนการอุทธรณ์ได้ด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยใช้เวลานานหลายปีเลยโดยในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะยังได้รับความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยแล้วก็ด้านการเงินต่อไปค่ะและนี่เองนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บรรดาผู้ลักลอบนำผู้ขอลี้ภัยเข้ามาเนี่ยใช้ล่อเหยื่อค่ะโดยบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลก็จะให้เงินช่วยเหลือนะคะแต่ว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรบอกว่าต้องเสียเงินปีละหลายพันล้านปอนด์เพื่อดูแลคนเหล่านี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรพยายามย้ำเนี่ยนะคะก็คือว่าบรรดาผู้อพยพเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้ามาโดยผ่านในหน้าที่เก็บเงินค่าหัวคิวแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงนะคะผู้อพยพจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้ได้เดินทางมาแต่ว่าก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายจากบรรดาในหน้าลักลอบค้ามนุษย์เหล่านี้นะคะที่ทำให้ผู้อพยพเนี่ยต้องเสี่ยงภัยลงเรือยางข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่เคยเห็นกันในข่าวบ่อยๆนะคะและนี่ก็คือจุดที่สหราชอาณาจักรมองว่ารับไม่ได้แล้วก็ได้กำหนดนโยบายไว้ว่าต่อจากนี้เนี่ยนะคะผู้อพยพชายที่เป็นคนโสดถ้าเกิดเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในรวันดาแทนค่ะโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยทำความตกลงกับรวันดาให้รับคนเหล่านี้ไปและรัฐบาลรวันดาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายดูแลเรื่องกระบวนการขอลี้ภัยนะคะถ้าเกิดว่าสำเร็จเรียบร้อยได้รับสถานะผู้ลี้ภัยคนเหล่านี้ก็จะอยู่ในรวันดานะคะไม่ใช่สหราชอาณาจักรแต่ถ้าไม่สำเร็จหรือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยเนี่ยก็จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางค่ะประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองนี่เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะคะในการรณรงค์ของนายบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรตอนที่ต้องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit และนี่ก็เลยถูกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยวิจารณ์ว่าเป็นความพยายามในการ take back control ในเรื่องของคนเข้าเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่คุ้มค่าเงินที่จะต้องเสียไปด้วยเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าจะแก้ปัญหาการลักลอบนำผู้อพยพเข้าเมืองได้จริงหรือเปล่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าค่าใช้จ่ายในการส่ง ผู้อพยพไปรวันดาเนี่ยตกคนละ 20,000 ถึง 30,000 ปอนด์หรือประมาณ 800,000 เกือบ 900,000 บาทไปจนถึงล้านกว่าบาทต่อคนเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนของรวันดาที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกว่ารวันดาไม่เคารพหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์ยิงสังหารผู้ลี้ภัยชาวคองโก12 คนเมื่อ 4 ปีที่แล้วตอนที่คนเหล่านั้นเนี่ยประท้วงเรียกร้องขอส่วนแบ่งอาหารเพิ่มหลังจากนั้นก็ยังมีการจับกุมแล้วก็ลงโทษผู้ลี้ภัยอีกหลายสิบคนฐานก่อการจลาจลนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการฆ่าตัดตอนการทรมานสังหารผู้คนตามอำเภอใจที่สำคัญนะคะรัฐบาลสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเคยยอมรับให้ผู้ลี้ภัยที่เคยถูกประหัตประหารในรวันดาเนี่ยเข้ามาอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับจะส่งผู้ลี้ภัยจากซีเรียหรือว่าตะวันออกกลางให้ไปอยู่ในรวันดาแทนในเวลาเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่านับถึงสัปดาห์กลางเดือนเมษายนนี้เนี่ยรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกวีซ่าให้ผู้ลี้ภัยสงครามจากยูเครนแล้วมากกว่า 55,000 คนซึ่งนั่นก็ถูกมองนะคะว่าเป็นการเลือกปฏิบัติค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะที่ผ่านมาไม่ใช่แค่สหราชอาณาจักรประเทศเดียวนะคะที่ใช้วิธี outsource หรือว่าส่งผู้ลี้ภัยไปให้ประเทศอื่นจัดการต่อแต่ว่าออสเตรเลียก็เคยทำในลักษณะเดียวกันนี้กับผู้ลี้ภัยค่ะโดยให้ไปอยู่ในศูนย์กักกันในเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลในหมู่เกาะแปซิฟิกหรือว่าอิสราเอลเองเนี่ยนะคะก็เคยทำความตกลงกับรวันดาแล้วก็ยูกันดาในการส่งผู้ขอลี้ภัยจากซูดานและเอริเทรียให้ไปอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่เดนมาร์กเนี่ยนะคะเมื่อกลางปีที่แล้วก็เพิ่งจะผ่านกฎหมายเพื่อให้สามารถย้ายผู้ขอลี้ภัยไปอยู่ในประเทศที่ 3 นอกยุโรปได้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการอย่างไหนที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็ล้วนถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ทำให้ผู้ขอลี้ภัยเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพวิกฤตมีคนที่ถูกล่วงละเมิดแล้วก็ฆ่าตัวตายหลายคนนะคะยังไงก็ตามค่ะรัฐบาลสหราชอาณาจักรก็ยังยืนยันนะคะว่าการจะตีตั๋วเที่ยวเดียวให้ผู้ลี้ภัยไปอยู่รวันดาเนี่ยน่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการจัดการกับผู้ขอลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดการกับผู้ขอลี้ภัยไม่ต่างจากผักจากปลาแล้วก็ไร้จริยธรรมก็ตามค่ะดูวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ดูวิดีโออื่นๆจาก BBC ไทยด้วยค่ะ